สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Art Book Defy Channel นะฮะวันนี้เราก็จะมารีวิวหนังสือ Art Book Hikaru no Ayasai นะฮะสำหรับ Art Book Defy Review ในครั้งนี้เนี่ยทางผมก็จะขอแบ่งหัวข้อการรีวิวเป็นเหมือนเดิมนะก็จะเริ่มต้นด้วยรายละเอียดเรื่องราวความเป็นมาของหนังสือ Hikaru no Ayasai นะครับตามด้วยวันเดือนปีที่ผลิตจำนวนหน้าวัสดุที่ถูกนำมาใช้ในการผลิตหนังสือแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือการดูแลการจัดเก็บและการรักษาหนังสือซึ่งในหัวข้อนี้เนี่ยทางผมก็จะขอแนะนำจากการที่ว่าผมเนี่ยได้มีโอกาสได้เปิดหนังสือเล่มนี้ให้ทุกท่านชมไปพร้อมกันนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องขอพาทุกท่านเนี่ยไปรู้จักกับฮิคารุโนโกหรือที่บ้านเราเรียกกันว่าฮิคารุเซียนโกะกันก่อนนะครับเพราะว่าการรีวิวหนังสืออาร์ตบุ๊กเล่มนี้เนี่ยก็จะมีการอ้างอิงเกี่ยวกับวันที่มังงะออกตอนแรกรวมไปถึงตัวอนิเมะที่ส่งผลต่อการที่อาจารย์แล้วก็ทางทีมงานเนี่ยจะทำหนังสืออาร์ตบุ๊กเล่มนี้ขึ้นมาครับสำหรับจุดเริ่มต้นของฮิคารุนะฮะก็ต้องขอพาทุกท่านเนี่ยย้อนไปในช่วงปีใหม่ของปี1999ครับอาจารย์ยูมิโฮตะผู้เขียนนะครับร่วมกับอาจารย์ผู้ออกแบบภาพอย่างอาจารย์ทาเคชิโอบะตะเนี่ยได้มีการตีพิมพ์มังงะเรื่องใหม่ของพวกเขาในนิตยสาร Weekly Shonen Jump ฉบับที่ 2-3 ในเดือนมกราคมปี1999ตัวมังงะเนี่ยก็ถูกตีพิมพ์มาเรื่อยๆฮะผ่านนิตยสารรายสัปดาห์ก่อนที่จะออกมาเป็นรูปเล่มทั้งหมด23เล่มฮะตัวมังงะเนี่ยถูกตีพิมพ์ตั้งแต่ปี1999จนถึงปี2003และด้วยเวลาร่วม4ปีนั้นน่ะทำให้วงการโกะของญี่ปุ่นเนี่ยกลับมาคึกคืนอีกครั้งฮะเด็กก็เล่นผู้ใหญ่ก็เล่นอยู่แล้วจำนวนเด็กที่เล่นเนี่ยก็มากขึ้นแล้วก็การันตีความนิยมของมังงะเรื่องนี้เนี่ยด้วยยอดขายกว่า22ล้านเล่มด้วยระยะเวลาเพียง4ปีเองครับและก่อนที่ตัวเนื้อเรื่องของมังงะจะจบลงนะครับกลางปี2002ในเดือนพฤษภาคมอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยก็ได้ประกาศว่าพวกเขาเนี่ยจะวางขายหนังสืออาร์ตบุ๊กเล่มแรกและเล่มเดียวของฮิคารุให้แฟนๆทุกคนเนี่ยได้ตามเก็บกันครับเมื่อหนังสือออกวางขายนะครับก็ได้มีการประเมินว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยถูกตีพิมพ์ออกมามากกว่า 2,500 เล่มซึ่งสำหรับผมเนี่ยถือว่าเยอะมากๆเลยนะฮะในช่วงเวลานั้นในปี2002ถือว่าเป็นวอลลุ่มที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยตัวอาจารย์ยูมิโฮตะเนี่ยก็ได้ออกมาสัมภาษณ์ว่าเขากับอาจารย์โอบะตะเนี่ยได้มีการหาเรือกันบ่อยมากๆถึงการทำหนังสืออาร์ตบุ๊กเล่มนี้เพราะว่าถือเป็นอาร์ตบุ๊กเล่มแรกของพวกเขาเลยเพราะเขาอะไม่มีประสบการณ์ในการทำอาร์ตบุ๊กมาก่อนเลยอยากให้ออกมาดีที่สุดนะฮะทั้งสองท่านเนี่ยมีปัญหาอย่างมากกับการเลือกไซส์หนังสือหลากหลายรูปแบบจนมาตกผลึกกันว่าเนื้อหาของตัวฮิคารุเนี่ยในตัวมังงะตัวหนังสือมันค่อนข้างเยอะมากๆเลยฉะนั้นการทำอาร์ตบุ๊กเล่มนี้เนี่ยพวกเขาก็เลยตัดสินใจว่าทั้งสองคนอยากจะโฟกัสไปที่องค์ประกอบของภาพให้มากที่สุดฮะไม่ว่าจะเป็นภาพที่วาดขึ้นใหม่หรือการนำฉากสำคัญสำคัญเนี่ยมาลงสีใหม่การนำภาพทุกภาพที่อยู่ในมังงะไม่ว่าจะเป็นภาพเล็กภาพน้อยภาพสันปกเนี่ยมาใส่สีให้ครบแล้วมาอัดอยู่ในอาร์ตบุ๊กเล่มนี้ครับแต่ก็นั่นแหละครับด้วยที่ว่ามันเป็นหนังสืออาร์ตบุ๊กเล่มแรกอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยก็พบปัญหาในด้านการผลิตเลยเพราะว่าภาพที่ทั้งสองท่านเนี่ยตัดสินใจเลือกมาส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามขนาดของมาตรฐานทั่วไปของหนังสืออาร์ตบุ๊กทำให้ภาพบางส่วนเนี่ยถูกตัดหัวตัดท้ายจะเหลือแค่ภาพตรงกลางเพราะภาพของทั้งสองคนเนี่ยไม่กว้างเกินไปก็ยาวเกินไปหลังจากที่พบปัญหาทางด้านการผลิตมาอย่างต่อเนื่องนะฮะอาจารย์โอบะตะก็เลยตัดสินใจที่จะรีเสิร์ชมากขึ้นเกี่ยวกับอาร์ตบุ๊กในยุคสมัยก่อนนะฮะว่าเขาทำกันยังไงอาจารย์ก็เลยไปถูกใจอาร์ตบุ๊กคอลเลกชันหนึ่งของสำนักพิมพ์ฮาคุเซนชะฮะนั่นก็คือ Cherish Gallery คอลเลกชันนี้เนี่ยจะเป็นการรวบรวมศิลปินหลากหลายท่านนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการ์ตูนตาหวานนะจะมาลงผลงานแล้วก็ลงในกระดาษแผ่นใหญ่ๆแล้วก็รวมเป็นปึกๆแล้วก็ใส่แฟ้มซึ่งพออาจารย์เห็นปุ๊บในเมื่อภาพที่เราเอาไปใส่อ่ะมันถูกตัดออกเราก็แค่วาดขึ้นใหม่แค่นั้นเองให้มันใหญ่เท่ากับขนาดที่เราต้องการแล้วผลออกมาก็เลยเป็นหนังสืออาร์ตบุ๊กของฮิคารุที่มีขนาดใหญ่กว่าหนังสืออาร์ตบุ๊กปกติอย่างมากนะครับแล้วก็ทำให้อาจารย์เนี่ยค่อนข้างชื่นชอบแนวทางนี้มากๆจนนำแพลตฟอร์มของการตีพิมพ์ครั้งนี้ไปใช้กับอาร์ตบุ๊กเล่มต่อไปอย่างเดทโน้ตด้วยครับในส่วนของจำนวนหน้าของฮิคารุโนอายาไซนะฮะจำนวนหน้าของหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีถึง175หน้าสีซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่าแก่การเก็บมากๆครับเพราะว่าอาจารย์โอบะตะเนี่ยควบคุมการผลิตเองแล้วก็จากคอมเมนต์ที่ผมได้ไปหาข้อมูลมาเนี่ยพูดกันเป็นเสียงเดียวเลยครับว่าอาจารย์โอบะตะเป็นคนที่ทำงานด้วยยากมากเพราะว่าอาจารย์แกจะค่อนข้าง
ซีเรียสกับเฉดสีในการปริ้นมากๆรวมไปถึงลายเส้นของอาจารย์ที่วาดออกมาเช่นมีเส้นผมออกมาเส้นหนึ่งนิดนึงถ้าเกิดขาดไปคืออาจารย์แกก็จะแบบพิมพ์ใหม่จากปัญหานั้นนะครับทำให้การตีพิมพ์หนังสืออาร์ตบุ๊กเล่มนี้เนี่ยค่อนข้างล่าช้าพอสมควรเลยอาจารย์ทั้งสองท่านตั้งใจจะปล่อยตั้งแต่ปี2001แต่ก็ลากยาวมาจนถึงปี2002ครับสำหรับตัวเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้นะครับก็เรียกได้ว่าอาจารย์เนี่ยงัดทุกอย่างของฮิคารุเนี่ยออกมาได้แบบครบองค์ประชุมมากๆเพราะว่ามีตั้งแต่ตัว cover illustration นะครับนั่นก็คือภาพปกที่ถูกนำมาลงสีใหม่แล้วก็ปรับสเกลให้ใหญ่เท่ากับหนังสือที่มีขนาดใหญ่พิเศษตามมาด้วยตัว scene illustration ก็คือรวมฉากต่างๆสำคัญสำคัญแบบลบเทคออกไปหมดเลยเหลือแค่ตัวภาพแล้วก็ตัวเกนกะ Color Illustration นั่นคือเป็นภาพรีแคปจากมังงะอีกทีนึงมีเทคเหมือนเดิมแต่มีการนำมาลงสีใหม่ซึ่งทั้ง3ส่วนนี้เนี่ยจะอยู่ในเล่มและจะแบ่งออกมาเป็นอาร์คต่างๆตามอนิเมะที่ฉายตั้งแต่ปี2001จนถึงปี2003รวม75ตอนและสำหรับตัววัสดุที่ถูกนำมาใช้ในการพิมพ์หนังสือเล่มนี้นะฮะอย่างแรกก็คือ Pictorial Board ที่ถูกนำมาใช้ในส่วนของปกนะฮะทำให้ตัวหนังสือเนี่ยสามารถกางได้แบบเต็มๆตัวปกของหนังสือเนี่ยอาจารย์ก็เลือกใช้กระดาษอาร์ตด้านนะฮะซึ่งจะมีการพิมพ์เงินในส่วนของตัวชื่อของหนังสือแล้วก็ตัวสันของหนังสือภาพด้านในเนี่ยก็จะถูกตีพิมพ์ลงบนกระดาษอาร์ตนะฮะซึ่งจากที่ผมจับเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 260-320 กรัมนะฮะแต่ทุกอย่างที่ว่ามาจะอยู่ได้นานไหมก็ต้องขึ้นอยู่กับการดูแลด้วยนะครับตัวผมที่เก็บหนังสือเล่มนี้อยู่แล้วเนี่ยแนะนำให้เก็บควบคู่ไปกับนิตยสารที่มีขนาดใหญ่ใกล้เคียงกันแล้วก็นำมาเช็ดฝุ่นบ้างนะฮะระวังตรงสันปกเป็นพิเศษเพราะว่าด้วยที่หนังสือเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าหนังสือปกติทำให้น้ำหนักของตัวปกแล้วก็กระดาษเนี่ยมีน้ำหนักค่อนข้างมากอยู่แล้วทำให้ตัวสันปกที่เป็นตัวยึดเนี่ยค่อนข้างบอบบางมากๆฮะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ระวังกันด้วยนะแล้วก็จบไปแล้วนะครับกับอาร์ตบุ๊กที่ฟายรีวิวฮิคารุโนอายาไซโดยอาจารย์ทาเคชิโอบะตะนะครับถ้าใครสนใจซื้อหรือถ้าเกิดต้องการสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยก็ทักมาหาผมได้ที่อาร์ตบุ๊กที่ฟายตามช่องทางใน description ด้านล่างเลยนะครับสำหรับคนที่มองหาอาร์ตบุ๊กเล่มอื่นๆของอาจารย์เนี่ยทางผมก็ทยอยทำออกมาใกล้จะครบแล้วนะครับเพราะก่อนหน้านี้ลงเนเวอร์คอมพลีทไปใครสนใจรับชมเนี่ยสามารถกดที่มุมขวาด้านบนได้เลยนะเล่มอื่นๆของอาจารย์เนี่ยก็จะมีมาอย่างแน่นอนครับผมแล้วถ้าเกิดใครสนใจชมปกแรกที่อาจารย์ลงฮิคารุใน Weekly Shonen Jump เดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ดูที่ท้ายคลิปนะแล้วถ้าเกิดมีข้อมูลตรงไหนที่ทางผมเนี่ยตกหล่นหรือผิดพลาดไปนะครับทุกท่านก็สามารถช่วยกันแอดแท็กเวลานะแล้วก็คอมเมนต์เพื่อให้ข้อมูลของฮิคารุโนอายาไซในครั้งนี้มีข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์มากขึ้นนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้สำหรับวันนี้อาร์ตบุ๊กดีไฟสวัสดีครับ